ในกุศลเจตนาของศรัทธาญาติโยมทั้งหลายซึ่งในวันนี้ก็มีนางสาวรุจิลาสิริพัฒน์ได้มาทำบุญถวายปัตตาหารในวันเกิดอุทิศส่วนบุญกุศลถึงพ่อแม่ญาติพี่น้องที่ล่วงลับดับขันไปสู่โลกหน้าตลอดจนถึงเจ้าบุญนายคุณเจ้ากรรมนายเวรพร้อมด้วยศรัทธาญาติโยมทั้งหลายทุกคนทุกท่านที่ได้มาทำบุญในวันนี้การได้สร้างสมขึ้นซึ่งบุญนี้นำสุขมาให้พุทธเจ้าตรัสว่าสุโขปุญญัสสะอุจโยขึ้นชื่อว่าความสุขขึ้นชื่อว่าความสุขนี้มนุษย์ที่เกิดมาล้วนปรารถนาบุญนี่แหละเป็นชื่อของความสุขสุโขปุญญัสสะอุจโยบาลีคำนี้มีความหมายว่าการได้สังสมขึ้นซึ่งบุญนี้นำสุขมาให้หมายความว่าถ้าเราลงทุนเราลงแรงกายแรงใจได้มาสร้างเอาบุญกุศลขึ้นกับใจจะเป็นอาหารดอกไม้ธูปเทียนตลอดจนถึงจตุปัจจัยข้าวของผ้าผ่อนผ่อนสบายทั้งหลายก็ล้วนเกิดแต่ศรัทธาก็ล้วนเกิดแต่เจตนาศรัทธาแปลว่าความเชื่อหรือความเลื่อมใสก็ได้บวกกับคำว่าเจตนาแปลว่าความตั้งใจศรัทธาและเจตนานี้จึงเป็นตัวต้นในการที่คนจะสร้างบุญกุศลเพราะว่าเมื่อเราเชื่อในคุณพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้านี้เป็นผู้รู้จริงเป็นพระศาสดาของพระศาสนาพุทธเมื่อรู้จริงรู้แจ้งก็คิดที่จะสร้างบุญในการที่พระพุทธเจ้าได้สอนไว้เช่นสอนให้ทานสอนให้รักษาศีลสอนให้เจริญภาวนาซึ่งก็ต้องทำด้วยตนคนอื่นทำให้เราก็ไม่ได้เรานี่แหละเป็นผู้ทำเริ่มต้นก่อนตนทำกับตนก็คือกายทำกับใจใจทำกับกายเหมือนท่านทั้งหลายตั้งใจจะทำบุญในวันเกิดก็ดีในวันอุทิศให้บรรพชนก็ดีหรือทำบุญเป็นอาจินกรรมกุศลทุกวันทุกวันก็ดีก็ล้วนเกิดแต่เจตนาที่เราตั้งใจไว้ก่อนทำคือเมื่อวานนี้หรือวันนี้เริ่มต้นคิดที่จะทำบุญสร้างกุศลเมื่อเริ่มต้นที่จะเอาบุญเอากุศลก็เกิดขึ้นที่เจตนาตั้งใจว่าเราจะมาสร้างบุญกุศลให้ทานรักษาศีลภาวนาก็แล้วแต่เราจะคิดสร้างอันใดยิ่งในวันเกิดที่เป็นวันที่เราได้ระลึกถึงชีวิตที่ได้เกิดออกมาจากท้องแม่ดำเนินชีวิตมาจนถึงทุกวันนี้ได้คนที่ได้ระลึกนึกถึงวันเกิดก็คือวันที่เรามีความทุกข์ยากที่สุดคือเกิดออกจากท้องแม่ไม่ใช่ความสบายเป็นความทุกข์หลังจากเกิดมาผจญชีวิตอยู่ในโลกเรื่องราวเยอะแยะไปหมดมีเรื่องราวต่างๆนานาให้ได้วุ่นวายกับชีวิตซึ่งชีวิตถ้าเราจะพูดกันตามหลักธรรมแล้วหาแก่นสารไม่ได้สักอย่างถ้าสมมติว่าประสบความสำเร็จเป็นคนที่เรียนทำงานได้เงินทองทรัพย์สินที่สุดของที่สุดก็หาใช่ถือว่าเป็นสุขโดยสมบูรณ์ไม่ที่ว่าไม่ได้สมบูรณ์ก็เพราะว่าเราต้องจาก
เราต้องลาไม่ทรัพย์จากเราก่อนเราก็จากทรัพย์ก่อนซึ่งทางพระพุทธศาสนาสอนให้เราเห็นชีวิตบั้นปลายว่าคนเราเกิดมาแล้วมีแก่มีเจ็บมีตายความตายนี่แหละเป็นที่สุดท้ายถ้าคนเรามาถึงเวลานั้นแล้วสมบัติแม้แต่ชิ้นหนึ่งก็ติดตัวไปไม่ได้แม้แต่ร่างกายสังขารที่เราได้มาจากพ่อแม่ในวันเกิดเราก็ต้องทิ้งไว้เป็นที่สุดไม่เหลืออะไรเลยจบสิ้นลงไปทุกสิ่งทุกอย่างที่หามาไว้ไม่เป็นประโยชน์ไม่เป็นแก่นเป็นสารสักอย่างกลายเป็นสาธารณะคนอยู่เบื้องหลังก็แย่งกันไปเอากันไปก็กลายคืนสู่เป็นของธรรมชาติอยู่เดิมดีนั่นแหละถึงจะไปตกกับลูกกับหลานก็ตัวเองก็ไม่ได้ใช้แล้วสู่อุตสาห์สอดแสวงหามาแทบตายก็กลายเป็นสาธารณะไปทรัพย์สินสมบัติเหล่านี้พระพุทธเจ้าจึงสอนให้ไม่ค่อยให้คนหนึ่งอย่าได้ไปใส่ใจพอมีพอเป็นพออยู่พอกินพอสร้างพอให้ได้มีชีวิตไม่ทุกข์ยากลำบากก็เป็นดีแล้วทรัพย์ภายในนี้เป็นสิ่งที่ควรจะสร้างต่างหากทรัพย์ภายในนั้นคือเป็นผู้มีศรัทธาตถาโพธิศรัทธาความเชื่อในพระพุทธเจ้าที่ตรัสรู้จริงสอนให้เราว่าชีวิตในโลกหน้าหรือแม้แต่ปัจจุบันนี้วงเวียนแห่งกรรมท่านได้ตรัสว่าเรามีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยกรรมะปฏิสรโนเราทำกรรมอันใดไว้กัลยาณังวาปาปกังวาดีก็ตามชั่วก็ตามตสาทายาโทภวิสามิจะต้องได้เป็นผู้รับผลของกรรมนั้นสืบไปเมื่อเราได้รู้เรื่องของกรรมนี้เราก็เชื่อกรรมว่าพุทธเจ้าสอนให้เรารู้จักการละเว้นซึ่งบาปทั้งหลายมีปานาติบาตอทินนาทานไม่ลักไม่ประพฤติผิดในกามไม่กล่าวเท็จไม่กล่าวหลอกลวงไม่ดื่มกินสุราไม่ลายทำลายสติให้สร้างอีกฝากหนึ่งสร้างกุศลขึ้นมาแทนให้สร้างกุศลขึ้นมาทับกายกับใจของเรานี้กายใจของคนที่ได้ระลึกนึกถึงซึ่งบุญกุศลนี่แหละจะนำพาให้ตัวเองเป็นสุขเพราะว่าศรัทธามีแล้วเชื่อในคำสอนของพุทธเจ้าเชื่อในผลของกรรมมีจริงวิบากของผลกรรมมีจริงเรามีกรรมเป็นของเราแต่เดิมมาถ้าเราไม่เชื่อกรรมก็เหมือนเราไม่เชื่อพระพุทธเจ้าเพราะพระพุทธเจ้าท่านก็สอนชี้เรื่องกรรมอย่างที่ว่าไม่ได้แหละเรามีกรรมเป็นแดนเกิดเรามีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์พันธุกรรมของเราแต่ละครอบครัวไม่เหมือนกันหรอกดีมีเลวมีปานกลางมีหรือต่ำสุดก็มีโลกนี้มีทั้งยากจนคนแค้นทุกข์ยากลำบากอนาถาทุกพลภาพร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีมียศมีศักดิ์ก็ต่างกันไปที่กรรมนั่นแหละเกิดมาเป็นคนเหมือนกันแต่ทำไมคนไม่เหมือนกันรูปร่างหน้าตาผิวพรรณต่างกันมียศโคชาติวรรณะตระกูลต่างกันก็เพราะกรรมนี่แหละพระพุทธเจ้าท่านถึงตรัสว่ากรรมังสเตวิปัจจติยะทิทังอินัปปนัตตายะกรรมย่อมจำแนกสัตว์ให้เลวดีปราณีตก็หมายความว่าคนที่ทำกรรมที่เลวๆก็คืออกุศลกรรมทั้งหลายมีปานาติบาตเป็นต้นอันนั้นแหละก็ส่งผลคนทรมานสัตว์ฆ่าสัตว์อายุก็สั้นทุกพลภาพมีสภาพของทุกพลภาพเกิดขึ้นเพราะว่าตนเองไปเบียดเบียนผู้อื่นมาก่อนทำให้สัตว์ก็ดีคนก็ดีทุกพลภาพตัวเองก็ต้องมาทุกพลภาพถ้าพูดถึงเรื่องกรรมก็คือทำให้คนอื่นสัตว์อื่นตัวเองนั่นแหละจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นๆก็เหมือนกับทำให้ตัวเองท
ทำให้คนอื่นเดือดร้อนตกตายชีวิตลำบากเราก็ต้องตกตายชีวิตลำบากตามนั้นไม่หนีไปไหนเพราะสิ่งที่เราทำไว้ก็เหมือนต้นไม้ออกผลปลูกต้นไม้ใดหวังกินผลกินดอกสิ่งที่มันตกมันหล่นมันก็อยู่ที่ใต้ต้นมันนั่นแหละเช่นเดียวกันปลูกอะไรมันก็ได้เช่นนั้นปลูกกรรมที่เป็นกุศลก็ได้บุญไปปลูกกรรมที่เป็นบาปก็ได้บาปไปเหมือนกับคนที่เกิดมาในโลกไม่เชื่อกรรมเขาจึงต้องทุกข์ยากลำบากบางคนไม่สร้างทานบารมีก็ยากจนคนแค้นบางคนเกิดมาทรมานฆ่าสัตว์ตัดชีวิตใช้ชีวิตของสัตว์อื่นชีวิตของผู้อื่นเลี้ยงตัวเองตัวเองก็ต้องมาเจอปัญหาในครอบครัวและตัวเองว่าทุพพลภาพเจ็บป่วยเป็นโรคที่รักษาหายยากหมดเงินหมดทองไปกับการรักษาสุขภาพตนเองเพราะกรรมมาเบียดเบียนเพราะฉะนั้นคนที่ได้สั่งสมในสายตรงกันข้ามเช่นว่าละบาปสร้างบุญคนที่สร้างบุญนั่นแหละจะมีต้นทุนบุญกุศลที่ดีกว่าคนไม่สร้างเหมือนเราคัดพันธุ์คัดสรรกิ่งไม้ต้นไม้ดอกไม้หรือพืชพันธุ์ที่เราจะเอาปลูกใช้กินเราก็คัดเอาพันธุ์ดีๆเหมือนกับเรามาทำบุญทำกุศลสร้างทานบารมีทุกคนก็เตรียมอาหารผ้าผ่อนทอนสบายข้าวน้ำจตุปัจจัยเงินทองอันเป็นสิ่งที่ตัวเองหามาได้โดยยากตกแต่งให้ประณีตแล้วจึงมาทำบุญก็เป็นอย่างนั้นเหมือนเราคัดพันธุ์ของพืชไม่มีใครหรอกจะเอาผลไม้เน่าๆมาถวายให้กับพระสงฆ์หรือข้าวเน่าๆมาให้พระสงฆ์บริโภคไม่มีหรอกก็คัดสรรเลือกคัดเอาอย่างดีๆที่ตนเองปรารถนาด้วยใจสร้างขึ้นด้วยใจเอาสิ่งนั้นมาถวายเป็นกองบุญกองกุศลของตนเมื่อตนเองได้ทำสิ่งดีๆก็เอาสิ่งดีๆนั่นแหละมาทำบุญสร้างกุศลอกโตเวปสันนานังอังคังธรรมังวิชานตังเราให้สิ่งที่เลิศเราก็ได้สิ่งที่เลิศตอบแทนเราสร้างสิ่งใดที่เป็นของประเสริฐเราก็ได้สิ่งนั้นแหละเป็นของประเสริฐตอบแทนเช่นว่าเมื่อเรามีบุญเรามีกุศลมีครอบครัวปรารถนาบุตรธิดาไม่มีหรอกสิ่งที่ไม่เท่ากันเดี๋ยวไม่มาเกิดพวกสัตว์นรกเดรัจฉานเปรตอสุรกายไม่มาเกิดหรอกกับคนที่มีบุญคนมีบุญถึงหาลูกยากคนมีบุญก็จะต้องเป็นท้องแม่ที่รองรับด้วยบุญเท่านั้นเหมือนแม่พระโพธิสัตว์เจ้าทุกๆพระองค์เกิดมาอย่างปนังสิริมหามายาเทวีแม่พระโพธิสัตว์เจ้าสิทธัตถะเกิดมาก็มีท้องเดียวเท่านั้นท้องเดียวแล้วก็จากโลกนี้ไปมีหนึ่งเท่านั้นของพระพุทธเจ้าเป็นหนึ่งหมดไม่เป็นสองคนที่มาเกิดก็เหมือนกับคนที่มีบุญแม่ที่จะมารองรับเอาคนบุญลงจุติก็ต้องเป็นคนบุญเช่นเดียวกับทั้งแม่ทั้งลูกทั้งพ่อและในตระกูลที่เป็นตระกูลของคนบุญคนมีบุญนั้นไม่อยากจนคนแค้นคนมีบุญนั้นไม่ลำบากเพราะเป็นผู้สร้างและเชื่อในคำสอนของพระพุทธเจ้าเรื่องบุญเรื่องบาปละทิ้งบาปและสร้างบุญกุศลอยู่เป็นนิดส่วนคนที่ทำบาปดูหมูหมากาไก่เถิดสัตว์เดรัจฉานมันไข่ออกมาทีละ10ฟอง20ฟองมันก็ยังมีลูกหมาที่เกิดมาตั้งแต่5ตัว10ตัวก็ยังมี20ตัวก็ยังมีเกินกว่านั้นก็เพราะอะไรก็เพราะว่าไอ้สิ่งที่ไม่ดีเนี่ยภพภูมิที่ต่ำก็จะไหลออกมาอย่างนั้นเพราะว่าบุญสร้างน้อยส่วนคนดี
หาลูกที่มาเกิดคนหนึ่งก็แทบหายากถ้าสิ่งไม่เท่ากันก็ไม่เท่ากันสัตว์เดรัจฉานหมูหมากาไก่ก็เท่ากันก็เขาก็เกิดของเขาอย่างนั้นแหละชีวิตวงจรของเขาก็สั้นสุนัขทั้งหลายหมาทั้งหลายก็15ปีตายแล้ววัวควายก็ไม่เกิน30 40ปีก็ตายแล้วเช่นเดียวกันต่างจากคนที่ได้เกิดมามีอายุอย่างขั้นต่ำๆก็คนมีบุญก็7 80 90บางทีก็ยังถึง100เนี่ยก็เพราะบุญทั้งแต่ละคนสร้างมาขีดขั้นตามอายุของมนุษย์ก็100ปีมนุษย์ผู้มีบุญนั้นครอบครัวของตระกูลของคนที่มีบุญนั้นก็จะสั่งสมแต่ความดีความสุขมีทานศีลภาวนาอยู่เป็นนิจเช่นตระกูลของท่านอนาถบิณฑิกะหรือตระกูลของมหาอุปาสิกาวิสาขาในตำนานก็กล่าวว่ามหาอุปาสิกาวิสาขานี่มีลูกเต็มบ้านหลานเต็มเมืองในเมืองสาวัตถีลูกหลานนางวิสาขาเนี่ยตระกูลของมหาอุปาสิกานี่มีลูกมีหลานเยอะแยะไปหมดจนดูไม่ออกตำนานบอกว่าขนาดหลานเนี่ยเอามายืนเคียงกับย่าเนี่ยยืนเคียงกับยายเนี่ยมีหน้าตาคล้ายกันอายุผิวพรรณไม่แก่เพราะมหาบาสิกาวิสาขาเป็นเบญจกัลยาณีเป็นคนมีบุญมาเกิดผมดำตาดำปากงามผิวพรรณงามกิริยามารยาทงามฟันงามคนที่มีความดีมาเกิดเนี่ยก็เพราะว่าบุญที่สะสมกรรมที่สร้างกัมมังสเตวิภัจจติกรรมที่ได้สั่งสมมาไว้นั้นทั้งดีก็ตามเลวก็ตามก็จะไปตามนั้นจำแนกสัตว์ให้ไปตามกรรมคนที่เกิดมาในตระกูลที่ต่ำก็ด้วยเหตุว่าตัวเองไม่สร้างมาก็มืดคือมาเกิดในโลกก็อยู่ในที่มืดถึงจะเป็นคนได้วันเวลากับคนทั้งหลายเช่นกันเช่น24ชั่วโมงแต่ก็สร้างไม่เหมือนกันได้มากับเขาไม่เหมือนกันบางคนเกิดมาทุกพลภาพไปก็มีตาบอดหูหนวกไม่เปียเสียขามีเยอะแยะบางคนก็ต้องมาเป็นภาระของพ่อแม่มีบุพกรรมร่วมกันกับพ่อแม่ก็จึงได้มาทุพพลภาพต้องชดใช้กรรมไปตามวิถีบางคนก็เกิดมาอยู่สุขสบายก็เพราะบุญกรรมนำแต่งสร้างให้ได้ประสบผลเพราะฉะนั้นพุทธเจ้าท่านบอกคนเราเลือกเกิดไม่ได้แต่เราเลือกทำได้เมื่อเรารู้เมื่อเราไปตลาดไอ้ของที่ไม่ดีของที่ไม่ถูกใจเราก็ไม่ซื้อเราไม่เอามาครอบครองหรอกก็คัดสรรเอาแต่สิ่งที่ดีๆงามๆนั่นแหละเอามาใช้มาครอบครองเพราะฉะนั้นบัณฑิตชนคนทั้งหลายผู้มีปัญญาจึงคัดสรรกั้นกรองที่จิตของตนอย่างที่ว่ามันเรียกว่ากรรมคือเจตนาเกิดแต่ใจนั่นเป็นต้นเข้าพุทธเจ้าตรัสว่ามโนบุพังคมาธรรมามโนเศรษฐามโนมยาใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานทุกสิ่งทุกอย่างสำเร็จแล้วแต่ใจทานที่ท่านทั้งหลายได้ทำในวันนี้ก็สำเร็จแต่ใจของท่านได้สั่งสมมาเบื้องต้นเมื่อวานนี้เช้านี้ไปเตรียมอาหารไปเตรียมของกินของทานที่จะได้ถวายพระขณะนี้กำลังจะถวายก็ได้อานิสงส์ท่ามกลางและเมื่อทำบุญไปแล้วจิตใจก็เบิกบานผ่องใสมีความสุขแม้แต่จะว่าให้ได้ทำบุญนี้จะมากก็ตามจะน้อยก็ตามก็มีความสุขเกิดจากศรัทธาที่เต็มเปี่ยมคือเจตนาที่ตั้งใจไว้เจตนาตัวนี้ได้สร้างกรรมเป็นฐานของกรรมไว้ดีแล้วสมบูรณ์แล้วสำเร็จประโยชน์แล้วเบื้องต้นทำกลางที่สุดออกวัดไปพระอวยพรอำนวยแล้วโจรจะลักของท่าน
มาจี้เอาบอกว่าเอาบุญของท่านมาให้โจรก็ลักไปไม่ได้ตายไปแล้วไฟจะไหม้ร่างสังขารให้มอดเป็นจุนไฟก็ไม่ทำลายบุญของท่านได้เช่นเดียวกับบาปบุญกับบาปก็ต่างกันไปอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเราเกิดมาเรารู้จักเลือกทางที่เราเดินนี้ต่ำกว่ามนุษย์อย่าไปใกล้มนุษย์ที่สุดก็สัตว์เดรัจฉานใกล้มนุษย์ที่ต่ำลงไปถัดไปก็คือเปรตเราไม่ได้เห็นเขาหรอกเพราะเขาเป็นอีกโลกหนึ่งแต่ก็อยู่ใกล้คนนี่แหละตามบุญตามกรรมเปรตแปลว่าผู้ละโลกนี้ไปแล้วก็ได้เปรตแปลว่าผู้หิวโหยก็ได้เขาก็จะต้องไปทนชดใช้กรรมที่เขาได้สร้างนั่นแหละไปเที่ยวขอกินขอทานด้วยวิบากกรรมในความตำหนีไม่สร้างถัดจากท่านเปรตลงไปก็เป็นอสุรกายพวกที่ไม่กล้าสู้แสงอาแปลว่าไม่สุระแปลว่ากล้าเหมือนแสงพระอาทิตย์เนี่ยชื่อว่าแสงกล้าหรือแสงพระสุรีแสงสุริยาอสุระแปลว่าไม่กล้าคือไม่กล้าสู้แสงอยู่ที่มืดไม่อยู่ที่แจ้งกับพวกอสุรกายที่หลอกลวงไปอยู่ตามป่าตามภูมิของเขาต่ำกว่านั้นก็สัตว์นรกอย่าไปพวกนี้สร้างบาปสร้างกรรมไม่สร้างบุญสร้างกุศลตายไปถึงต้องไปตกนรกอยู่ในอบายแล้วเกิดมาเป็นภูมิมนุษย์ที่ห้าสูงกว่าพวกอบายเยอะแยะถ้าเกิดมาแล้วไม่รีบสร้างไม่ก่อทุนของตนไว้บุญก็ไม่สร้างก็แปลว่าต้องลงไปตามสภาพหิวโหยไปตามสภาพแต่คนมีบุญจะรู้สึกอิ่มเอิบปีติเป็นสุขไม่มีเบื่อเพราะว่าคนทำบุญสร้างบุญมีบุญแล้วไม่เบื่อไม่เบื่อที่จะทำบุญคิดจะสร้างบุญสร้างบุญเหมือนมหาอุบาสิกาวิสาขาผู้เป็นอุบาสิกาในพระพุทธศาสนาเหมือนมหาอุบาสกอนาถก็คิดจะสร้างบุญขนาดเงิน80 โกฏิเอาไปปูซื้อวัดพระเจตวันถวายพระพุทธศาสนาถวายพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่เสียดายเงินทองแม้มากมายก่ายกองก็ไม่มีความเสียดายเลยนี่แหละคนที่ไม่อิ่มเขาจึงไปจะสร้างสมบัติที่เขาสร้างนั่นแหละชื่อว่านำออกดีแล้วตายไปก็เอาไปโดยไม่ได้สักบาทแต่คนที่นำออกดีแล้วอย่างเช่นอนาถามหาบาสิกาวิสาขาสร้างวัดเชตวันสร้างวัดบุพารามเขาก็เป็นคนมีความสุขเพราะว่าทรัพย์ที่ฝากฝังลงในเขตแดนของพระพุทธศาสนาวัดวาอารามเป็นศาสนสถานที่เป็นมงคลอย่างยิ่งลูกหลานกี่เช่นกี่ตระกูลกี่ชาติชื่อนามปรากฏไว้ในสถานที่นั้นๆเช่นวิหารโบสถ์พระเจดีย์กำแพงมีชื่อของคนมีบุญติดอยู่นั่นคนบาปไม่ทำหรอกไม่มีชื่อของคนบาปชื่อของเทวทัตเรื่องลืมไปจนถึงปัจจุบันและอนาคตก็เพราะว่าเทวทัตเข้ามาบวชและทำบาปถูกยกขึ้นมาเป็นฝ่ายบาปจินจามนวิกาก็ถูกยกขึ้นมาเป็นคนบาปกาลุทายีภิกขุพวกที่คบพระเทวทัตก็เป็นพวกคนบาปจะถูกจดจำจารึกไว้แม้แต่ในเรื่องของชาดกเช่นชูชกก็ดีหรือคนอื่นๆก็ดีอมิตตาก็ดีก็ล้วนแต่เป็นคนบาปสืบภพสืบชาติสร้างภพสร้างชาติไม่รู้จบแต่ตระกูลคนดีจะถูกบันทึกไว้เช่นตระกูลของท่านอนาถาตระกูลมหาบาสิกาวิสาขาตระกูลของสุชาดามหาบาสิกาอย่างนี้เป็นต้นคนเหล่านี้ก็จะมีแต่สร้างในพระศาสนาทรัพย์ที่ฝากไว้ในพระศาสนากินไม่รู้จบกินไม่รู้หมดไม่รู้จักจบจักสิ้นเพราะว่าผลของคนที่ได้มาใช้ในศาสนสถานนั้นยาวนานและมีคนสืบต่อรุ่นต่อรุ่นไม่เหมือนบ้านโยมหรอกถ้าพ่อแม่ญาติพี่น้องลูกหลาน
ถ้าถึงที่สุดมาแก่เท่าคนละทิ้งไปสมบัติพระสถานก็เปลี่ยนมือไปอีกแต่วัดไม่เปลี่ยนวัดยังคงมีอยู่อย่างเดิมแต่มีการเปลี่ยนรุ่นถ่ายรุ่นเจ้าภาพรุ่นนั้นสร้างไว้เจ้าภาพรุ่นใหม่มาสร้างต่อทรัพย์ในพระศาสนาไม่รู้จบทรัพย์ในพระศาสนานี่จะตอบแทนคุณแก่คนผู้สร้างไปไม่มีวันจบวันสิ้นเพราะฉะนั้นทรัพย์ที่อยู่ทั้งบ้านเป็นทรัพย์ภายนอกมีวันฉิบหายกลายเป็นศูนย์ไปได้แต่ทรัพย์ที่ฝากไว้ในพระศาสนาเป็นทรัพย์ที่คนปราศจากความตนีแล้วเป็นคนที่ได้สร้างสมบัติแห่งสวรรค์ไว้สุคติไว้และนิพพานไว้เพราะนั้นในวันนี้ญาติโยมทุกคนได้มาสร้างบุญกุศลข้าวน้ำโภชนะอาหารแม้น้อยนิดมากก็ดีก็เป็นพระอานิสงส์แก่ท่านทั้งหลายทุกคนบุญที่ได้สร้างนี้ขอจงเป็นผลให้แก่พ่อแม่ญาติพี่น้องบรรพชนของท่านทั้งหลายผู้ลารับดับขันไปแล้วผู้ทุกข์ยากลำบากหิวโหยจงได้รับส่วนบุญกุศลนี้ของท่านทั้งหลายที่อุทิศให้และบุญนี้ขอกลับมาตอบสนองให้ท่านผู้ทำศรัทธาญาติโยมทุกท่านจงได้รับส่วนบุญกุศลนี้คำบยากจนเข็นใจอยากไร้อนาถาจะได้ปรากฏเกิดมีแก่โยมทั้งหลายทุกภพทุกชาติที่เกิดแล้วจงประสบแต่มนุษย์สมบัติสมบัติในความเป็นมนุษย์รูปสมบัติทรัพย์สมบัติปัญญาสมบัติพละสมบัติวรรณะสมบัติจงปรากฏเกิดขึ้นแก่ท่านทั้งหลายสืบไปและมีปัญญาได้ถึงซึ่งนิพพานสมบัติสิ้นทุกข์สิ้นชาติสิ้นภพตามบุญวาสนาของตนของตนตั้งจิตกวดน้ำรับพรณโอกาสบัดนี้ยะถาวะริวะหาปุราปะริปุเรนติสาคะรังห่วงน้ำที่เต็มย่อมยังสมุทรสาครในบริบูรณ์ได้ฉันใดเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติทานที่ท่านอุทิศให้แล้วแต่โลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วได้ฉันนั้นอิจิตังปฏิตังตุมังคิปะเมวะสมิจจโตอิตผลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วจงสำเร็จโดยพลันสัพเพปุเรนตุสังกัปปาจันโทปนะโสยทามาติโชทิระโสยทาขอความดำดีทั้งปวงจงเต็มที่เหมือนพระจันทร์วันเพ็ญเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีสัพพิติโยวิวัจจันโตความจังใดทั้งปวงจงบำราดไปสัพพโรโควินัสตุโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเตภวัตวันตรายโยอันตรายจงอย่ามีแก่ท่านสุขีติกายุโกภวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอภิวาทนาสิริสนิจังวุฒาปัจจายิโนกัตตารโอธรรมาวัฏฐันติอายุวันโนสุขังพรังธรรมสี่ประการคืออายุวันนาสุขบาราย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติกราบไหว้มีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิสอายุโทวะพระโทวะทีโรวะวันนะโทวะปฏิภาณเมธาวีสุขังโสอธิกัตสติอายุทัตวาสุขังจัมปติภาณโทอธิกายุยัตตวาโหนติยาตายาทุภัมบัจจะติติภวันตุสัพพมังคะรัง
สัมปันพุทธานุภาเวนัสสทาโสทิภวันโตเตภาวันโตสัพพมังคะรังราคันโตสัพเทวตาสัพธัมมาสุทิภวันตุเตภวันตุสัพพมังคะรังราคันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนัสตาสุทิภวันตุเตอิตังทานกรรมนิปานปัจจโยโหตุโนนิตังอิตังสีลากรรมนิปานปัจจโยโหตุโนนิตังอิตังภาวนากรรมนิปานปัจจโยโหตุโนนิตังยังกินเทกุฏานังกรรมเมหิกาตังปุญญังโนอนุโมทันโตสุนันโตปุณโณเตวะอาสามิงอเนอาทิคาตาทิคาโยกาสัทธาหุนโตสัพเพสัตตาสุขิอัตตานังปาริอารันโตมาตาปิตาโรทุกขปมุญจันโตสัพเพอัตถกาสุขิตาหุนโตทุกขปมุญจันโตสัพเพอายัตถกาสุขิตาหุนโตทุกขปมุญจันโตสัพเพปิสัจจสัพเพยัคขาสัพเพเปตาจัสุขิตาจันโตสัพเพนัคขตาสุขิตาหุนโตทุกขปมุญจันโตสัพเพเทวาสุขิตาหุนโตทุกขปมุญจันโตสัพเพอาจาริยุปัฏฐายาสุขิตาหุนโตทุกขปมุญจันโตสัพพสัมปติโยสัมมิสันโตโวอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวากขาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาสังโฆสังฆังนะมา